ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SnapTech Preview กับพี่ใหญ่กฤษดาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ Wattlander 90 mm f2.8 Aposcopa เป็นเลนส์ M-mount Medium Telephoto ประสิทธิภาพสูงขนาดกระทัดรัดแล้วก็ใช้งานกับกล้อง Full Frame ที่เป็น M-mount นะฮะอย่างพวก Leica M Series หรือว่าจะแปลงใช้กับกล้อง Mirrorless ค่ายอื่นๆก็สามารถจะไปแปลงได้หมดตัวเลนส์ของเขาเนี่ยตั้งใจออกแบบให้ได้คุณภาพสูงสุดในขณะที่มี CA หรือว่าขอบม่วงเนี่ยน้อยที่สุดนะฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนที่ได้เลนส์มาครั้งแรกพี่ใหญ่แอบลองแล้วก็มีความตกใจเหมือนกันคือขนาดว่าเราจงใจแกล้งถ่ายเพื่อให้ตัวเลนส์มี CA ออกมาให้เห็น CA ในภาพแถมตอนที่ทดสอบเนี่ยใช้กับกล้อง Leica M ซึ่งโดยปกติเนี่ย Leica M คนที่เคยใช้จะทราบว่าเขาไม่ได้ช่วยแก้อะไรในภาพให้ตัวเลนส์เลยนะฮะอันเนี้ยลองถ่ายออกมาแล้วลองแกล้งเขาแล้วขอบม่วงยังหาแทบไม่เจอเลยซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ย Wattlander ออกแบบมาดีมากๆมาดูที่ตัวบอดี้ของเขากันก่อนครับบอดี้ตัวเลนส์เองเนี่ยทำจากโลหะนะฮะแต่ว่ามีน้ำหนักเบามากน้ำหนักของเขาอยู่แค่250กรัมเท่านั้นเองแล้วก็ความยาวของตัวเลนส์จะอยู่แค่6เซนติเมตรอันนี้สำหรับเลนส์ทางยาวโฟกัส90มิลลิเมตรต้องบอกว่า Wattlander เนี่ยออกแบบได้เก่งมากๆที่ให้เลนส์ขนาดคอมแพคแบบนี้ที่แหวนหน้าสุดของตัวเลนส์นะครับจะเป็นแหวนสำหรับการปรับค่ารูรับแสงซึ่งเขาสามารถปรับได้ตั้งแต่ f2.8 ไปจนถึง f22 แล้วก็เวลาที่เราบิดแหวนปรับรูรับแสงเนี่ยจะเป็นการปรับค่ารูรับแสงไปคลิกละครึ่งสต็อปนะครับถัดมาเองเนี่ยก็จะเป็นแหวนปรับโฟกัสขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้ตามสไตล์ของเลนส์แมนนวลโฟกัสอยู่แล้วแล้วก็แหวนตัวนี้มีการซอล่องก็คือช่วยให้เราสามารถจะจับหมุนโฟกัสได้ง่ายขึ้นแม้ตอนที่เราใส่ถุงมือเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะโฟกัสได้เรื่องความหนืดของตัวแหวนอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากมีความหนืดกำลังดีแล้วก็เวลาที่เราหมุนโฟกัสเนี่ยนะครับเขามีความนุ่มนวลในการเข้าแล้วก็ออกโฟกัสก็คือเราสามารถที่จะปรับโฟกัสได้ง่ายๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเลนส์มือหมุนระยะการหมุนจากใกล้สุดไปถึงอินฟินิตี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ90องศาแล้วก็บนตัวแหวนเองเนี่ยเขามีตัวเลขบอกระยะโฟกัสด้วยมีทั้งฟุตแล้วก็เมตรรวมถึงมี depth of field scale อยู่บนตัวเลนส์แล้วก็เลนส์ตัวนี้เขามีเลนส์ฮูดมาให้ด้วยนะฮะตัวเลนส์ฮูดของเขาเนี่ยก็จะเป็นฮูดทรงถ้วยทำจากโลหะแถมเจ้าเลนส์ฮูดตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะกลับด้านได้เวลาที่เราไม่ใช้งานก็เพิ่มความสะดวกในการพกพาเอาไปใช้งานได้มากขึ้นครับตัวเลนส์ Wattlander 90 mm f2.8 Aposcopa ตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนส์อยู่ที่90เซนติเมตรก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยทีเดียวสำหรับเลนส์ Medium Telephoto แต่ว่าถ้าใครเอาไปใช้กับกล้อง Sony โดยการต่อผ่านตัวเลนส์อะแดปเตอร์ที่เป็น Close Focus Adapter เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าโฟกัสได้ใกล้กว่า90เซนติเมตรด้วยการหมุนที่แหวนตัวเฮลิคอยด์ตัวนี้นะฮะหรือแหวนบนตัว Close Focus Adapter เนี่ยช่วยให้เราถ่ายภาพได้ไกลขึ้นตัวเลนส์จะมีชิ้นเลนส์ทั้งหมด7ชิ้นแล้วก็จัดเป็น7กลุ่มเลนส์นะฮะมีชิ้นเลนส์พิเศษด้วยเป็นชิ้นเลนส์สำหรับการลดการแพร่กระจายของแสงถึง5ชิ้นก็เรียกว่าใส่ตัวเลนส์พิเศษมาแบบเต็มที่เลยทีเดียวรวมถึงการออกแบบชิ้นเลนส์เพื่อให้ตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยมี CA หรือ Chromatic Aberration ที่น้อยที่สุดนะฮะตามที่เกริ่นไว้ข้างต้นครับว่าขนาดว่าจงใจแกล้งแล้วให้เขาเกิดตัว CA ขึ้นมาในภาพเนี่ยยังแทบหาไม่เจอเลยตัวเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยมีกรีบรูรับแสงทั้งหมด10กรีบนะครับแล้วก็เขาให้รูรับแสงที่กลมแบบ 100% เนี่ยที่3 f-stop ก็คือที่ f2.8 ที่
F4 แล้วก็ที่ F22 เรื่องของภาพที่ได้ครับสำหรับเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยอย่างแรกต้องบอกว่าเรื่องความคมคงไม่ต้องห่วงอยู่แล้วฮะชื่อชั้น World Render เนี่ยนะครับรวมถึงการเป็นเลนส์เกรดพรีเมียมก็รีดความคมกันออกมาแบบสุดๆแค่เราใช้สัก F4 ขึ้นไปก็ได้ความคมแบบขอบถึงขอบแล้วขออย่างเดียวครับสำหรับเลนส์ตัวนี้ก็คือโฟกัสให้เข้าเพราะว่าที่ทางยาวโฟกัส90 มม.เนี่ยรวมถึงเราใช้งานบนกล้อง Full Frame เปิดที่ F2.8 ด้วยแล้วเนี่ยนะฮะ Depth of Field ก็ค่อนข้างจะตื้นเลยซึ่งข้อดีอย่างนึงก็คือเราละลายฉากหลังได้ง่ายๆเลยฮะใครจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอถ่ายพอร์ตเทรตเนี่ยเจ้าเลนส์ตัวนี้ทำออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวเรื่องของการเรนเดอร์ฉากหลังหรือว่าการเบลอฉากหลังเนี่ยก็ทำได้สวยงามครับดูมีมิติมีความป๊อปของตัวแบบออกมาจากฉากหลังรวมถึงโบเก้ที่สวยงามนะมีความหมุนวนนิดๆก็เรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าอวดเรนเดอร์90 มม F2.8 ตัวนี้ครับเท่าที่ได้ลองใช้งานตัวเลนส์ World Render 90 mm F2.8 Apple Scopa เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่ใช้งานได้คล่องตัวมากๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเลนส์ทางยาวโฟกัส90 mm แต่ด้วยขนาดที่เล็กแล้วก็น้ำหนักที่เบาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเอาตัวเลนส์ติดกล้องแล้วก็เดินถ่ายได้แบบสบายๆคือน้ำหนักของตัวเลนส์เนี่ยแค่2ขีดครึ่งแทบไม่รู้สึกเลยครับว่ากำลังใช้เลนส์มีเดียมเทเลโฟโต้อยู่ยิ่งเอาขนาดของเลนส์ตัวนี้ไปเทียบกับพวกเลนส์มิเรอร์เลสหรือเลนส์ DSLR แล้วเนี่ยต้องบอกว่า90 mm ของ World Render ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นเลนส์ที่เล็กแล้วก็เบามากๆรวมถึงเวลาที่เราพกพาเดินไปถ่ายภาพเนี่ยนะฮะตัวเลนส์ตัวนี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะครับเพราะว่าตัวเลนส์มีขนาดเล็กเอาใส่กระเป๋าติดกระเป๋าเดินไปได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าตัวเลนส์จะเป็นภาระเรื่องของการถ่ายภาพกันบ้างครับตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นเลนส์แมนนวลโฟกัสแต่เวลาเราโฟกัสก็ทำได้ง่ายตัวแหวนมีความหนืดกำลังดีระยะของการหมุนตั้งแต่อินฟินิตี้ไปถึงระยะใกล้สุดเนี่ยหมุนไม่เยอะนะฮะการโฟกัสก็เลยทำได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วช่วงทางยาวโฟกัส90 mm เนี่ยเป็นช่วงกำลังสวยสำหรับการถ่ายพอร์ตเทรตอยู่แล้วแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของเจ้าเลนส์ตัวนี้ก็คือเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ M-mount เราเอาไปใส่กับกล้อง mirrorless ค่ายไหนก็ได้คือคุณซื้อเลนส์ตัวนี้หนเดียวเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนกล้องไปอีกกี่ค่ายเนี่ยเราสามารถที่จะหาตัวอะแดปเตอร์แปลงจากM-mount ไปเป็นเมาส์ของกล้องตัวนั้นได้แบบสบายๆเพราะว่าส่วนใหญ่กล้อง mirrorless แทบทุกค่ายก็จะมีอะแดปเตอร์แปลงไป M-mount อยู่แล้วนะฮะซื้อหนเดียวก็ใช้งานได้ยาวๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเลนในการถ่ายพอร์ตเทรตหรือว่าช่วงเลนที่เป็นมีเดียมเทเลโฟโต้ขนาดเล็กๆน้ำหนักเบาแต่ได้ภาพสวยได้ความป๊อปของตัวแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเลนส์มีการทิ้งฉากหลังที่นุ่มสวยเนี่ยนะครับพี่ใหญ่ว่าเลนส์ World Render 90 mm F2.8 Apple Scopa เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ดีมากๆขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel Snaptech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage Snaptech Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ